สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะค่ะวันนี้คุณครูเล็กจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะในหนังสือเล่ม Standard A B C เล่มที่หนึ่งนะคะนักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้เลยค่ะค่ะถ้านักเรียนหยิบแล้วนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่7นะคะที่เราเรียนต่อไว้จากคลิปแรกนะคะค่ะนักเรียนเปิดเจอหรือยังคะค่ะถ้านักเรียนเปิดเจอแล้วนะคะนักเรียนดูนะคะอันนี้รูปที่นักเรียนเห็นนี่คือรูปรถตู้ใช่ไหมคะรถตู้ภาษาอังกฤษว่าไงคะ VAN van รถตู้ใช่ไหมคะอ่านตามครูเล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะ VAN van รถตู้ค่ะคราวนี้เรามาดูคำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจากผ้าไปยังตัวหนังสือค่ะนักเรียนเห็นไหมคะภาพแรกคือภาพคนผู้ชายใช่ไหมคะภาพที่สองคือภาพรถตู้ค่ะและภาพที่สามคือภาพพัดลมใช่ไหมคะคราวนี้มาดูฝั่งของตัวหนังสือนะคะคำแรกมีตัวอะไรบ้างคะนักเรียนอ่านตามครูเล็กนะคะ M A N man คนผู้ชายค่ะคำที่สองอ่านตามครูเล็กนะคะ V A N van นะคะส่วนคำสุดท้าย F A N fan นะคะคราวนี้เรามาโยงเส้นกันนะคะนักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะภาพแรกคือภาพอะไรคะคนผู้ชายคนผู้ชายภาษาอังกฤษว่าอะไรคะนักเรียน M A N man คนผู้ชายใช่ไหมคะค่ะภาพที่สองนะคะภาพที่สองคือภาพรถตู้ใช่ไหมคะรถตู้ภาษาอังกฤษว่าไงคะ V A N van รถตู้นะคะส่วนภาพสุดท้ายคือภาพพัดลมพัดลมภาษาอังกฤษอ่านว่า F A N fan พัดลมค่ะนักเรียนโยงเส้นครบแล้วหรือยังคะถ้านักเรียนโยงเส้นเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปเลยค่ะค่ะหน้าต่อไปคือหน้าที่8นะคะนักเรียนเปิดหรือยังคะถ้านักเรียนเปิดแล้วนักเรียนดูตามครูเล็กนะคะรูปแรกคือรูปคนผู้ชายใช่ไหมคะคนผู้ชายภาษาอังกฤษอ่านว่า M A N man คนผู้ชายค่ะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ M A N man คนผู้ชายค่ะส่วนภาพต่อไปคือภาพรถตู้นะคะรถตู้ภาษาอังกฤษอ่านว่า V A N van รถตู้นะคะค่ะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ V A N van รถตู้ค่ะคราวนี้เรามาดูคำสั่งนะคะนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจากผ้าไปยังตัวหนังสือค่ะภาพแรกที่นักเรียนเห็นนี้คือภาพอะไรคะภาพคนผู้ชายใช่ไหมคะส่วนภาพที่สองคือภาพรถตู้นะคะค่ะในส่วนของตัวหนังสือเรามาอ่านกันค่ะคำแรกนะคะ V A N van นะคะคำที่สองคือ M A N man นะคะตอนนี้เรามาโยงเส้นกันค่ะนักเรียนภาพแรกคือภาพคนผู้ชายภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ M A N man คนผู้ชายนักเรียนโยงเส้นตามครูเล็กเลยค่ะค่ะส่วนภาพที่สองรถตู้นะคะรถตู้ภาษาอังกฤษว่า V A N van รถตู้นะคะนักเรียนโยงเส้นเสร็จหรือยังคะถ้านักเรียนโยงเส้นเสร็จแล้วนักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปเลยค่ะค่ะหน้าต่อไปคือหน้าที่9นะคะนักเรียน
เรามาดูภาพกันนะคะภาพแรกคือภาพกระป๋องนะคะภาพที่สองคือภาพกระทะและภาพที่สามคือภาพพัดลมคราวนี้มาอ่านตามครูเล็กกันนะคะคำแรก C A N can กระป๋องค่ะคำที่สอง P A N pan กระทะนะคะส่วนคำที่สามคือ F A N fan พัดลมค่ะนักเรียนอ่านตามครูเล็กอีกครั้งนะคะC A N can กระป๋องค่ะภาพที่สอง P A N pan กระทะนะคะส่วนภาพที่สาม F A N fan พัดลมนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูคำสั่งกันนะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจากผ้าไปยังตัวหนังสือค่ะภาพแรกนะคะภาพพัดลมภาพที่สองคือภาพอะไรคะนักเรียนกระป๋องใช่ไหมคะส่วนภาพที่สามคือภาพกระทะนะคะค่ะเรามาดูในฝั่งของตัวหนังสือกันนะคะตัวหนังสือตัวแรกคือคำแรกคือคำว่า C A N can นะคะคำที่สองคือP A N pan ค่ะส่วนคำสุดท้ายคือ F A N fan นะคะคราวนี้เรามาโยงเส้นกันนะคะนักเรียนค่ะภาพแรกคือภาพพัดลมนะคะพัดลมภาษาอังกฤษว่าอะไรคะนักเรียนแฟนใช่ไหมคะแฟนมีตัวอะไรบ้างคะF A N fan พัดลมนักเรียนโยงเส้นตามครูเล็กเลยค่ะค่ะภาพที่สองนะคะคือภาพกระป๋องค่ะกระป๋องภาษาอังกฤษว่าแปลคำว่า can ใช่ไหมคะคำว่า can มีตัวอะไรบ้างคะ C A N can กระป๋องนะคะส่วนภาพสุดท้ายภาพกระทะภาษาอังกฤษอ่านว่า pangกระทะเราโยงไปหาตัวภาษาอังกฤษเลยค่ะ P A N pan กระทะค่ะนักเรียนทำเสร็จหรือยังคะถ้านักเรียนโยงเส้นตามครูเล็กเสร็จแล้วค่ะครูเล็กขอลาไปก่อนนะคะในคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์ต่างๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ